เมื่อมีลมพัดขนานกับชายฝั่งรวมทั้งผลของแรงคอริโอลิสทำให้มวลน้ำชั้นบนถูกพัดออกจากชายฝั่งในแนวตั้งฉากกับทิศทางลมมวลน้ำชั้นล่างจะเคลื่อนที่ขึ้นมาแทนที่มวลน้ำชั้นบนเรียกว่าการเกิดน้ำผุดหรือ upwelling การเกิดน้ำผุดมีประโยชน์ต่อระบบนิเวศทางทะเลเป็นอย่างมากเพราะจะช่วยพัดพาสารอาหารขึ้นมาทำให้ชายฝั่งบริเวณนั้นอุดมสมบูรณ์มีปลาชุกชุม